ีวิตลุ่มแม่น้ำโขงนะคะถาเต็มกระมังนี่ประมาณ10โลจ้ะพี่น้องจ้ากว่าจะได้นะคะคลิปปลาให้กับเพื่อนๆเฮาได้เบิ่งกันนะคะเนาะก็ใส่เวลาเติบนึงนะคะพอดีมาเจอนะคะก็ได้นะคะเนาะนี่แหละค่ะเป็นปดมองมันขาดน้ำบ่นี่ขาดน้ำขาดน้ำกอหินโอ้มันกอหินกับขาดน้ำเนาะนี่เนาะค่ะถ้าปลาถึกๆนี่ก็อู้เพื่อสิแล้วนะคะนั่งปดอยู่แบบนี้แหละค่ะเกือบเบิดมือเกือบเบิดมือแต่มันก็มีลูกค้ามาลาดเอานะคะเพราะปลาน้ำโขงนี่ไผก็อยากกินนะครับคือมันแซ่บนะคะจะฝากก็สิเอาไปเฮือดไปตากแห้งนะเอาไปตากแห้งหรือว่าเอาไปไว้ทอดกินก็ได้นะคะพี่น้องเอาไปแช่แข็งไว้แช่ฟิตไว้นะคะพอจิฟ้ามีตู้แช่ฟิตโดยเฉพาะได้นะจะซื้อไปกินโดยเฉพาะเลยแช่ปลาไว้โดยเฉพาะเลยนะคะก็คืออันนี้เนาะค่ะเนาะอัปเดตนะคะปลาแม่น้ำโขงให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะนี่ก็คือปลาที่เพิ่นได้มาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมอง3มอง4จ้ะพี่น้องจ๊ะอัปเดตนะคะเนาะม่อง3ม่อง4อันนี้ปลาม่อง3ม่อง4แล้วจ้ะพี่น้องเด้อนี่แหละค่ะวิธีรุมแม่น้ำโขงจ้ะคันเพิ่นถนัดเพิ่นก็สิปดง่ายนะคันเฮ็ดบ่เป็นนี่ก็โอ้เพื่อสิแล้วก็บ่แม่นของง่ายจ้ะพี่น้องอันนี้คือรุมแม่น้ำโขงนะคะกว่าจะได้มาอันนี้เพิ่นเอิ้นม่องไหลบ่หรือม่องยางมองอย่างไว้มองอย่างไว้คือมองที่เพิ่นไปกลางไว้ย่ำมื้อแรงนะคะตื่นเช้ามาเพิ่นก็ลงไปยามแบบนี้แต่ว่าส่วนมากเพิ่นก็เอาขึ้นมาให้ลูกให้เต่าเพิ่นโพสต์อยู่บ้านนะคะพี่น้องจ๊ะนี่ค่ะมองเพิ่นค่ะนี่แหละค่ะมองเพิ่นโพสต์ปลานี่ค่ะน้องเขาโพสต์แต่เช้าๆเพิ่นพอดีติดธุระก็เลยบ่ได้ย่างมาถ่ายตอนเพิ่นโพสต์นะคะพอดีบ่แล้วเวียกแล้วก็เลยมาถ่ายนะคะเต็มกะละมังนี่จักโลนะได้10โล10โล10โลนะคะช่วงนี้ยังโลละ50อยู่นะคะเพราะว่าปลายังอึดอยู่ถ้าปลาถึงมันสิโลละ35บาทนั่นบ่ช่วงที่เพิ่งขายปลาถึงประมาณ40บาท40บาท30 35ถึง40บาทถ้าปลาได้หลายนะคะแต่ว่าช่วงนี้ปลาอึดแต่ถ้าปลาน้ำโขงนี่กว่าจะได้กินบ่แม่นของง่ายเด้พี่น้องนะคะอันนี้ก็คือมาอัปเดตเนาะค่ะเนาะปลาที่นะคะปดเพิ่นใส่ม่องแม่น้ำโขงนะคะอันนี้ก็คือม่อง3ม่อง4ค่ะพี่น้องจ๋ากว่าสิได้นะคะเป็นม่องที่ยางบ่แม่นม่องไหลนะคะมันจะมี2อย่างเด้อพี่น้องเด้อคือม่องนึงก็คือเพิ่นไปไหลเอาก็คือยากกระเว้นเพิ่นสิไหลม่องนะคะแต่ว่าอันนี้เพิ่นใส่ไว้ยามกลางคืนนะคะก็จะฝากก็เลยมาอัปเดตให้นะคะว่านี่แหละคือวิธีปดม่องนะคะวิธีปดปลานะคะได้ปลาแล้วก็เอาขึ้นมาแบบนี้นะคะพี่น้องจ๊ะคือมักคือเพิ่นอาชีพเพิ่นก็คือถนัดหาปลาก็คือหาปลาตลอดแบบนี้นะคะคนหาบ่เป็นก็คือบ่เป็นได้พี่น้องนะคะอันนี้คนหาเป็นก็คือหาเป็นนะคะก็มีลูกค้ามาสร้างไว้นะคะสร้างไว้ก็คือเอาตามคิวนะคะพี่น้องจ๊ะตามคิวเพื่อแล้วก็นะคะคิวไผคิวมั่นแบบนี้นะคะพี่น้องจ๊ะนี่แหละค่ะคุณยายเพิ่นปดปลาได้นี่พี่น้องเพื่อสิได้นะพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้ปลาเพิ่นถือเพิ่นมานนะคะนาปลานี่บ่ได้เฮ็ดหยังขายแต่ปลาอย่างเดียวนะคะพี่น้องเออเอาเมื่อละบ่เออไปโอ้นี่แหละค่ะเพิ่นก็ปดอยู่ดีล่ะค่ะเปิดมือเบิดเว้นนางเก็บหลังเก็บแอวแต่ก็นะคะมันแสบเนาะปลาแม่น้ําโขงนะคะใครได้กินแล้วนี่ค่ะสุดยอดเลยใครบ่ได้กินนี่กินปลาน้องนี่มากินกับปลาน้ำโขงนี่ต่างกันเด้อพี่น้องเด้อปลาน้ำโขงจะนุ่มๆออกนุ่มๆหวานๆจ้ะพี่น้องจ๊ะอันนี้เพิ่นม่อง3ม่อง4นะคะอันนี้คือม่อง3ม่อง4นะคะพี่น้องจ๊ะก็อัปเดตให้กับเพื่อนๆเฮาได้เบิ่งกันนะคะคุณยายปดปลาอยู่จ้ะอันนี้ส่วนมากเป็นปลาปากเนาะยายหลายปลากับปลาตะเพียนบ่ปลาเปียนโอ้ปลาเปียนบ่โอ้คันปลาร่วมนี่คือโล50บ่โล50โอ้คันแยกนี่คืออีกโลอีกแบบนึงอ๋อถ้าแยกนี่ก็โลอีกต่างหากโลจักบาทคันแยกนะโล60อ๋อคันแยกก็คือโล60คันบ่แยกก็คือโล50นะคะปลาปากกับปลาเปียนนะคะพี่น้องจ้าอันนี้ปลาม่องเด้อจ้ะพี่น้องมื้อนี้ค่ะเพิ่นได้เพิ่นกําลังปดม่องอยู่จ้ะมื้อค่ะ
อันนี้คือเพิ่นบ่ได้ปลดอยู่อันแม่น้ำโขงเด้ค่ะเพิ่นได้เพิ่นก็เซาขึ้นมาอยู่บ้านเลยจ้าเพื่อสิแล้วว่าเป็นข้อง่ายเมื่อยนึงตอนนี้โลละ50บาทจ้าปลายังบ่ทันได้หลายพอปานใดซำนี่พอดีตากแห้งพอดีปิ่งค่ะพี่น้องอันนี้ปลาหยังนี่อันนี้ปลาปลาปากคือปลาตะเพียนอันนี้ปลาปากจ้ะพี่น้องอันนี้คือปลาปลาปลาตะเพียนมันสิเป็นตัวแปรๆบ่ปลาตะเพียนเพิ่นเป็นลูกแม่ลำโคงเพิ่นผู้จักเลยค่ะปลาปลามันจะเป็นหางขาวๆกลมๆกลมๆหางขาวๆกินแซ่บอันนี้ปลาตะเพียนนี่แม่นบ่นี่อันนี้ปลาตะเพียนจ้ะพี่น้องบ่นี่อันนี้ลูกค้าสั่งบ่ได้เด้อค่ะนี่ลูกค้าสั่งบ่ล่ะค่ะนี่เนาะค่ะเนาะนี่เพิ่นก็ยังปลดอยู่ยังบ่แล้วจ้ะพี่น้องอันนี้คือปลาน้ำโขงนะคะ